เรียกได้ว่าต้องปัดฝุ่นกันยกใหญ่ทีเดียวครับสำหรับสาวทาทายังนะครับกับการคัมแบ็กคืนจอแก้วในรอบ10ปีมันเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในซิทคอมน้องใหม่เรื่องนางฟ้ามาลีที่เพื่อนสนิทนะครับสาวเก๋ชลดาเนี่ยเขาเป็นผู้จัดนั่นเองครับโอ้โหหลายปีมากค่ะละครถ้าละครเนี่ยเป็น10ปีจะ10ปีแล้วเพราะว่าเรื่องล่าสุดก็คือปลายเทียนแล้วก็มีไปเป็นแขกรับเชิญบ้างแต่เรื่องนี้จริงๆขอพี่เก๋จริงคือเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเลยก็ขอพี่เก๋ไปบอกว่าขอมาเล่นไปทำเล็บก็แบบพี่เก๋เป็นผู้จัดอะไรอ่ะ อะไรเงี้ยไม่ชวนทาเลยเสียใจอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ต้องเล่นเป็นใครเล่นเป็นตัวเองแต่เปลี่ยนชื่อกลายเป็นว่าเมื่อกี้ได้เข้าฉากก็เรียกตัวเองเป็นทาบ่อยมากเพราะโดยมากที่ไปเล่นมาเนี่ยก็เรียกก็เป็นโดยมากก็เล่นเป็นทาเป็นครั้งนี้ที่พี่เก๋เปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อมีนาก็รู้สึกยากอาจจะเป็นไปได้ที่ห่างหายไปนานอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกค่ะสนุกมากต้องเคาะสนิมยังไงไหมครับหายโอ้โหเขาต้องอันนี้ทั้งเคาะทั้งทำสีใหม่ ต้องแงะแซะแกะเกาเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่สนุกมากแต่ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับมาเล่นฝากถึงผู้จัดคนอื่นด้วยนะคะนี่และเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าคิดถึงงานแสดงจริงๆสาวทาทาเนี่ยก็เลยขอออกปากนะอ้อนของงานเลยจากค่ายละครว่าถ้ามีจัดมาเลยฮะจริงๆอยากกลับมาเล่นละครเลยแหละอยากมาเล่นละครเต็มๆอันนี้ยังมาเป็นแขกรับเชิญแต่อยากกลับมาเล่นละครเต็มๆคนคิดว่าค่าต้องแพงที่ค่าตัวนะอ๋อใช่ถูกต้องแก้ได้มั้ยอ่ะเรื่องเนี้ยเอาสิคือไม่แพงอย่างที่คิดจริงๆอันนี้เรื่องจริงไม่เชื่อโทรมาคุยกันต้องทำงานแบบ go inter คืออย่างเรื่องนี้นะคะเรื่องงาน go inter เนี่ยทาแอบน้อยใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วทาคิดถึงเมืองไทยมากแล้วทารู้สึกว่าคนไทยลืมอ่ะเรียกบ้างไม่ได้นะครับก็ออกปากขนาดนี้แล้วนะครับผู้จัดคนไหนสนใจติดต่อเลยส่วนใครที่อยากเห็นผลงานของเธอนะครับได้ชมกันแน่นอนแต่จะเป็นอะไรเจ้าตัวนั้นขออุบไว้ก่อนนะครับปลายเดือนหน้าจะได้รู้กันล่ะครับ